ค่ะขณะที่พลเอกประยุทธ์เดี๋ยวก็จะลงพื้นที่เราวันนี้ก็ไปหรือเปล่าวันนี้น่าจะไปฉะเชิงเทราถ้าตามกำหนดการเดิมนะคะนั่นพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้เปิดใจหลายเรื่องตั้งแต่ประกาศว่าเป็นแคนดิเดตนายกที่ท่านหวานกับสื่อนะถึงขนาดเมื่อวานเนี่ยน้องใบท่านถามว่า 11:45 นาทีพอเห็นนักข่าวปุ๊บเอ๊ะทำไมอยู่กันน้อยทำไมมาน้อยปกติดูท่านจะมาอะไรกันค่ะทำไมอยู่กันน้อยนักข่าวตอบว่าไปทำข่าวพักหาเสียงกันอ๋อแล้วทำไมพวกเราไม่ไปกับเขานักข่าวก็อ้อนกลับรอติดตามข่าวท่านนายกลงพื้นที่นี่แหละค่ะขอบคุณมากอันนี้นายกรัฐมนตรีบอกบางช่วงบางตอนพูดถึงประเด็นจดหมายพลเอกประวิตรวงสุวรรณนักข่าวถามว่าท่านได้อ่านหรือยังท่านได้เห็นหรือยังท่านนายกบอกพูดถึงอำนาจนิยมกับเสรีนิยมสุดท้ายพยายามขนาดไหนใช้กลไกทุกอย่างจะเอาชนะแต่พอเลือกตั้งแพ้ทุกทีพลเอกประวิตรบอกกลุ่มชนชั้นนำต้องการจะมีบทบาทเพราะทนนักการเมืองไม่ไหวไม่เชื่อประชาชนแต่สุดท้ายรัฐประหารมันไม่ยอมหมดไปเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ตอบคำถามที่นักข่าวพยายามจะถามว่าพลเอกประวิตรท่านบอกนะท่านจะก้าวข้ามความขัดแย้งประชาชนเป็นที่ตั้งนักการเมืองแล้วดึงอีกกลุ่มหนึ่งจะได้ไม่ขัดแย้งเกิดปัญหาฟังเสียงดูไหมค่ะก็อ่านก็อ่านไปไม่เห็นเป็นไรนี่ก็ใครจะเขียนก็เขียนได้ทั้งนั้นแหละเนาะก็คิดเอาเองแล้วกันเลิกก็ตั้งกันปีไหนมาแล้วนะฮะแล้วผมไปยืนตรงนี้ผมมายืนด้วยอะไรเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ใช่เหรอด้วยระบบสภาไม่ใช่เหรอลองดูที่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรที่ทำให้ความขัดแย้งมันลดลงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถึงวันนี้แต่ยังยืนอยู่แบบนี้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะอย่ากลับไปที่เดิมอีกเลยแต่ว่าคุณเอกประวิตรว่าเรื่องนี้สองสามครั้งแล้วค่ะเรื่องของการย้อนเรื่องของการระบบก็แล้วแต่ท่านเขาบอกว่าถ้าท่านนายกไม่ได้กลับมาเนี่ยโอกาสการรัฐประหารใครจะรัฐประหารนะแล้วใครจะทำอ่ะใครจะทำผมถามนายกคิดว่าประเทศเราควรมีรัฐประหารอีกไหมครับผมเคยพูดไปตั้งนานแล้วว่ามันครั้งสุดท้ายแล้วโน้นมันไม่ควรจะมีอะไรได้อีกแล้วมันอยู่ที่พวกเราอะไรจะช่วยกันได้ยังไงนะถ้าขัดแย้งกันรุนแรงกันผมก็ไม่รู้มันจะแก้ปัญหาด้วยอะไรไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่เกี่ยวแล้วนะหลักนี้ก็คือเราก็ไปประชาธิปไตยแล้ววันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยเหรอมองว่าคนเอกประวิตรเปลี่ยนไปก็เป็นพี่ผมเหมือนเดิมแล้วไม่มีแล้วก็มีคนช่วยท่านเยอะอยู่แล้วนี่ไม่ทราบท่านผู้ชมถ้ามองแบบการเมืองว่ากันตรงๆฐานเสียงคนที่มีความคิดมุมอยู่ฝั่งไหนอย่างไรมันต้องยอมรับเพื่อไทยกับก้าวไกลเหมือนเขาแข่งกันเองคนที่ชอบอีกฝั่งหนึ่งมันไม่เป็นคือมันยากมากที่จะไปเลือกฝั่งโน้นกลายเป็นว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเหมือนแข่งกันเองตรงกันข้ามรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐก็เหมือนแบบเดียวกันมันก็จะลักษณะคล้ายๆกันใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมฮะ